19กายคตาสติวรรคหมวดว่าด้วยผลแห่งการเจริญกายคตาสติ563พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งได้เจริญทำให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนแห่งวิชาย่อมเป็นภาวนาที่หยั่งลงในจิตของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งสัมผัสด้วยใจแล้วแม่น้ำน้อยสายใดสายหนึ่งที่ไหลไปสู่สมุทรย่อมปรากฏภายในจิตของผู้นั้น564-570ทำอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสังเวชใหญ่เพื่อประโยชน์ใหญ่เพื่อทำเป็นแดนเกษมจากโยคะใหญ่เพื่อสติสัมปชัญญะเพื่อได้ญาณทัศนะเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลแห่งวิชาและวิมุตติทำอันเป็นเอกคืออะไรคือกายคตาสติทำอันเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสังเวชใหญ่เพื่อประโยชน์ใหญ่เพื่อทำเป็นแดนเกษมจากโยคะใหญ่เพื่อสติสัมปชัญญะเพื่อได้ฌานทัศนะเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลแห่งวิชาและวิมุตติ571เมื่อทำอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกและวิจารก็สงบทำที่เป็นส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญเต็มที่ทำอันเป็นเอกคืออะไรคือกายคตาสติเมื่อทำอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกและวิจารก็สงบทำที่เป็นส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญเต็มที่572เมื่อทำอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้ธรรมอันเป็นเอกคืออะไรคือกายคตาสติเมื่อธรรมอันเป็นเอกนี้แลบุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็จะละได้573เมื่อทำอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วกุศลธรรมยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นทำอันเป็นเอกคืออะไรคือกายคตาสติเมื่อทำอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น574เมื่อทำอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมละอวิชชาได้วิชชาเกิดขึ้นย่อมละอัสมิมานะได้อนุสัยย่อมถึงความถอนขึ้นย่อมละสังโยชน์ได้ทำอันเป็นเอกคืออะไรคือกายคตาสติเมื่อทำอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมละอวิชชาได้วิชชาเกิดขึ้นย่อมละอัสมิมานะได้อนุสัยถึงความถอนขึ้นย่อมละสังโยชน์ได้575-576ทำอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉานแห่งปัญญาเพื่ออนุปาทาปรินิพพานทำอันเป็นเอกคืออะไรคือกายคตาสติทำอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉานแห่งปัญญาเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน577-579เมื่อทำอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมมีความเข้าใจแจ่มแจ้งธาตุหลายชนิด
มีความเข้าใจแจ่มแจ้งธาตุที่แตกต่างกันมีความแตกฉานในธาตุทั้งหลายธรรมอันเป็นเอกคืออะไรคือกายคตาสติเมื่อธรรมอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมมีความแจ่มแจ้งธาตุหลายชนิดมีความเข้าใจแจ่มแจ้งธาตุที่แตกต่างกันมีความแตกฉานในธาตุหลายชนิด580ถึง583ทำอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลทำอันเป็นเอกคืออะไรคือกายคตาสติทำอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผล584ถึง599ทำอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาเพื่อความเจริญแห่งปัญญาเพื่อความไพบูลย์แห่งปัญญาเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนาเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพบูลย์เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลุ่มลึกเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่งเพื่อความเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาด้วยปัญญาเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาว่องไวเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคล่องแคล่วเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมและเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชำแรกกิเลสทำอันเป็นเอกคืออะไรคือกายคตาสติทำอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาเพื่อได้ความเจริญแห่งปัญญาเพื่อได้ความไพบูลย์แห่งปัญญาเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนาเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพบูลย์เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลุ่มลึกเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่งเพื่อความเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางเพื่อความเป็นผู้มากด้วยปัญญาเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาว่องไวเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคล่องแคล่วเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมและเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชำแรกกิเลสกายคตาสติวรรคที่19จบ